าขอต้อนรับสู่ภาพตะวันชาแนลอยู่กับแพรวเองค่ะวันนี้ก็จะแต่งหน้าตามน้องน้ำตาชลิตา Miss Universe Thailand ปี2017นั่นเองนะคะปกแก้มสูงอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าสามารถไปสวยระดับอินเตอร์ได้นะคะลุคนี้นะคะแพรวแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง Urban Decay นะคะคือเขาไม่ได้มีดีแค่เรื่องของ Eyeshadow Palette หรือว่าลิปสติกอย่างเดียวนะคะพวกรองพื้นพวกคอนซีลเลอร์เนี่ยสามารถเก็ทลุคนี้ได้เลยนะคะคอนทัวร์ไฮไลท์จัดเต็มแน่นอนนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งไงตามแพรวไปดูกันได้เลยค่ะค่ะรองพื้นนะคะตัวนี้ที่แพรวใช้เนี่ยเขาชื่อว่า All Nighter นะคะเป็น Liquid Foundation นะคะตัวนี้เนี่ย Waterproof ด้วยรองแวร์ด้วยแล้วก็เป็นเนื้อแมตต์มาสำหรับผิวมันมากๆเลยนะคะเบอร์ที่แพรวใช้นี่เป็นเบอร์5นะคะ50ก็จะลงให้ทั่วใบหน้าเลยแล้วเกลี่ยด้วย Beauty Blender นะคะรองพื้นตัวนี้เนี่ยให้การปกปิดค่อนข้างสูงเลยนะคะแล้วก็เนื้อบางเบามากๆเลยไม่มาเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะ Naked Skin อันนี้จะเป็น Corrector นะคะแพรวใช้ใต้ตาเป็นสีพีชนะคะค่อนข้างละนิดๆแต่เราจะเกลี่ยนะเวลาลงเนี่ยเราจะต้องเวิร์กอย่างรวดเร็วนิดนึงนะคะแต่ว่า Resolve เนี่ยปกปิดดีแล้วก็เนื้อเนียนคอนซีลเลอร์ที่แพรวจะลงทับใต้ตาก่อนเนี่ยแพรวจะใช้เป็น Naked Skin Concealer นะคะสี Medium Neutral นะคะปิดสิวถ้ามีนะคะแพรวก็จะใช้เป็น Naked Skin Concealer Medium Dark Warm นะคะอันนี้ต้องแต้มไปเกลี่ยไปนะคะไฮไลท์แพรวจะใช้เป็นสี Light Warm นะคะเป็นสีโทนขาวเหลืองแพรวจะลงหนกคิ้วด้วยนิดหน่อยนะคะสันจมูกคอนทัวร์นะคะแพรวจะใช้เป็นสี Dark Neutral นะคะที่แพรวจะลงขอบหน้าผากก่อนเพื่อให้หน้าผากมีมิตินะดูดปากแล้วขีดไปตามร่องเงานะคะต่อไปเนี่ยแพรวจะใช้สีที่อ่อนขึ้นมาเฉดสีหนึ่งนะคะชื่อสี Medium Dark Warm นะคะเธอจะลงกรามตรงนี้ถ้าสมมติเป็นเพื่อนๆบางคนผิวแห้งนะคะก็สามารถเอามาผสมกับมอยเจอร์ไรเซอร์หรืออีเมลชั่นแล้วค่อยทาก็ได้นะแต่สำหรับแพรวเนี่ยผิวไม่ได้แห้งมากเพราะว่าลงบำรุงอะไรมาดีแล้วก็เลยสามารถใช้ได้อย่างสบายมากคนผิวมันเนี่ยน่าจะชอบแพรวว่าแบบเหมาะกับคนผิวมันมากๆคอนทัวร์ชมูกันเพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าในส่วนของแพนด้าแล้วก็รอยสิวเนี่ยคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันกลบมิดมากๆไม่มีตรงไหนที่มันจะแห้งแตกแครกหรืออะไรเลยนะคะแป้งที่แพรวใช้เนี่ยจะเป็น Naked Skin นะคะ Ultra Definition Powder Foundation นะคะสี Medium Light Warmต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตากันแล้วเราจะลงอายแชโดว์ไพรเมอร์ก่อนนะคะอันนี้ Urban Decay Primer Potion นะคะสี Minor Sin นะคะมันทำให้อายแชโดว์เนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็สีชัด Naked Smoky เราจะเริ่มด้วยการผัดเบ้าก่อนนะคะ Grada นะคะสีน้ำตาลอันนี้นะคะผสมกับสี Whiskey นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลแมตต์อันนี้เกลี่ยสีเบลนที่เราลงเมื่อกี้ให้มันฟูพอคัดเบ้าแล้วก็เกลี่ยสีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแตะสีวิสกี้นะคะสีน้ำตาลแมตต์นะคะผสมกับสีเรด้าเหมือนเดิมขอบตาด้านล่างนะคะแตะสี Dirty Sweet นะคะแล้วเขาก็จะแตะสีไทยนะคะสว่างขึ้นไปอีกตรงบริเวณใกล้กับหัวตานะคะแตะสีเรด้านะคะลงไปตรงบริเวณหางตาเกลี่ยเข้ามานะคะเราดัดขนตาก่อนที่จะเขียนขอบตานะคะเนี่ยเราจะใช้ดินสอเขียนขอบตานะคะ Urban Decay นะคะ 24/7 Glide On Eye Pencil นะคะมาสคาร่าที่เราจะใช้นะคะคือ Urban Decay Perversion นะคะ Bigger Blacker Badder Mascara นะคะตาเราเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะจะใช้สีน้ำตาลแมตต์ชื่อสีวิสกี้นี่นะคะในการเขียนคิ้วด้วยเลย Brow Tamer Flexible Whole Tinted Brow Gel นะคะสีที่แพรวใช้คือสีดาร์กนะคะแก้มเขาเป็นเชดดิ้งไปด้วยเลยนะคะแพรวจะใช้บรอนเซอร์นะคะ Beach Bronzer นะคะสี Sun Kiss นะคะ
ไฮไลเตอร์ที่พาวจะใช้คือ Urban Decay Afterglow 8 Hour Powder Highlighter สีไฟบอลนะคะกึ่งกลางของหน้าผากปากเนี้ยพาวจะใช้เป็น Urban Decay 24/7 Glide On Lip Pencil นะคะสี Hexเดี๋ยวลิปสติกนะคะพาวจะทาเป็น2สีผสมกันนะคะเป็นสีแดง Notel Motel แล้วก็สี Hex นะคะก็ได้ลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอนทัวร์เนี่ยจัดเต็มมากนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะเพื่อนคนไหนที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ด้านล่างได้เลยนะคะบอกว่าเดี๋ยวแพลวมาตอบมาเมาส์กันนะคะใครที่ชอบวิดีโอนี้นะคะสามารถให้กำลังใจแพลวได้ด้วยการกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด subscribe ภาพตะวัน channel ของแพลวนะคะยังไปสามารถ follow แพลวได้นะคะใน Instagram นะคะแพลวภาพตะวันนะคะแล้วก็ Facebook นะคะภาพตะวัน page นะคะแพลวก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวในอ้อมใจแล้วก็ขอขอบคุณ Urban Decay Thailand ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยยังไงขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ